ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ก้าวไกลทำร่างกฎหมายลูกเสร็จแล้วรอคุยฝ่ายค้านก่อนขอยื่นเดี่ยวหรือประกบลั่นพร้อมสู้ทุกระบบเลือกตั้งนายธีรชัยพันธุมาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองของพรรคก้าวไกลโดยพรรคก้าวไกลได้ทำร่างกฎหมายลูกทั้งสองฉบับไว้เรียบร้อยแล้วและวันนี้คณะทำงานที่จัดทำร่างจะมีการประชุมกันเพื่อเคาะประเด็นต่างๆว่าจะเอาแค่ไหนอย่างไรโดยในวันที่23พฤศจิกายนจะนำเข้าที่ประชุมส.ส.พรรคโดยเนื้อหาคร่าวๆของร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งเช่นบัตรเลือกตั้งส.ส.เขตกับส.ส.บัญชีรายชื่อจะใช้หมายเลขเดียวกันและอยากจะให้นับคะแนนเลือกตั้งรวมกันไม่แยกนับที่หน่วยเลือกตั้งในส่วนนี้เชื่อว่าเมื่อพรรคใหญ่ซึ่งเป็นพรรคหลักรัฐบาลยังอยู่ในภาวะแบบนี้การลงสู้ศึกเลือกตั้งที่ยังจัดทัพไม่เสร็จและภายในมีปัญหานายกรัฐมนตรีน่าจะยังไม่ตัดสินใจยุบสภาเร็วๆนี้ซึ่งความขัดแย้งทั้งสองปีกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเชื่อว่าทั้งฝ่ายก็ยังไม่พร้อมเช่นกันที่จะสู้ศึกเลือกตั้งในเวลาใกล้ขนาดนี้ดังนั้นกฎหมายลูกน่าจะผ่านไปก่อนและหากยังไม่มีอุบัติเหตุอะไรมากกว่านี้จริงๆน่าจะไปต่อแบบนี้สักพักจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมที่นายกจะดำรงตำแหน่งครบวาระ8ปีพรรคก้าวไกลพร้อมกับบัตรเลือกตั้ง2ใบตอนนี้เรามีกรรมการคัดสรรผู้สมัครส.ส.โดยที่ประชุมใหญ่พรรคเรียบร้อยแล้วและเราก็ได้พาผู้สมัครไปทดลองลงพื้นที่มีกระบวนการคัดสรรอย่างเข้มงวดเราปรับยุทธศาสตร์ให้เข้ากับบัตรเลือกตั้ง2ใบแล้วเชื่อมั่นว่าเราสามารถต่อสู้ในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ได้ดีนายธีรชัยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ